ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมหรือ CBCT เป็นวิธีการถ่ายภาพรังสีนอกปากเฉพาะวิธีหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกรโดยมีข้อดีเหนือกว่าภาพรังสีนอกปากโดยทั่วไปคือ CBCT สามารถแสดงภาพของวัตถุที่ต้องการศึกษาได้ใน3ระนาบที่สัมพันธ์กันและยังสามารถสร้างเป็นภาพ3มิติได้อีกด้วยในขณะที่ภาพรังสีทั่วไปจะแสดงภาพได้เพียง2มิติเท่านั้นจึงเกิดการซ้อนทับกันของโครงสร้างทั้งหมดที่อยู่ในแนวรังสีผ่านทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของโครงสร้างหรือรอยโรคได้อย่างชัดเจนระนาบทั้ง3ที่เครื่อง CBCT สามารถแสดงผลได้นั้นประกอบด้วย 1. ภาพระนาบแบ่งซ้ายขวาแสดงให้เห็นภาพเสมือนเรามองใบหน้าจากด้านข้างเช่นในภาพด้านซ้ายจะเห็นฟันบนฟันล่างและคางเป็นต้น 2. ภาพระนาบแบ่งหน้าหลังแสดงให้เห็นภาพเสมือนเรามองใบหน้าจากด้านหน้าในภาพด้านซ้ายจะเห็นฟันบนและโพรงจมูก 3. ภาพระนาบแบ่งบนล่างแสดงให้เห็นภาพเสมือนเรามองใบหน้าจากด้านบนในภาพด้านซ้ายจะเห็นฟันและกระดูกขากรรไกรล่างและยังสามารถนำภาพทั้ง3มาประมวลผลเป็นภาพ3มิติได้อีกด้วยประโยชน์ของภาพรังสี CBCT ในทางทันตกรรมนั้นมีหลายประการด้วยกันได้แก่ทันตกรรมรากเทียมประเมินรอยโรคในขากรรไกรประเมินฟันคุดฟันฝังและฟันเกินวินิจฉัยโรคข้อต่อขากรรไกรรักษารากฟันในงานทันตกรรมรากเทียม CBCT ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความหนาของกระดูกที่ใช้รองรับรากเทียมและแนวการฝังรากเทียมจากภาพรังสีปริทัศน์ข้างต้นจะสามารถเห็นภาพได้ใน2มิติให้ข้อมูลความสูงของกระดูกไม่สามารถบอกความหนาได้ในขณะที่ CBCT สามารถบอกความหนาของกระดูกได้และจากภาพรังสีข้างต้นจะสังเกตเห็นการทะลุของกระดูกขากรรไกรล่างเนื่องจากการฝังรากเทียมซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากภาพรังสีปริทัศน์ทั่วไปการประเมินรอยโรคในขากรรไกร CBCT สามารถบอกขอบเขตของรอยโรคต่างๆได้เช่นการติดเชื้อการอักเสบถุงน้ำและเนื้องอกรวมถึงการหักของกระดูกขากรรไกรเนื่องจากอุบัติเหตุจากภาพจะแสดงให้เห็นรอยโรคที่มีการทำลายของกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายซึ่ง CBCT สามารถทำให้มองเห็นขนาดของรอยโรคได้อย่างชัดเจนช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมการประเมินฟันคุดฟันฝังและฟันเกินจาก CBCT สามารถให้ข้อมูลของฟันฝังในกระดูกขากรรไกรบนเช่นภาพระนาบแบ่งซ้ายขวานี้เราสามารถมองเห็นตำแหน่งและการวางตัวของฟันฝังในระดับความลึกที่ต่างกันโดยภาพในกรอบสีแดงเป็นภาพจากการตัดด้วยเส้นสีเหลืองที่ระดับความลึกต่างๆในแง่ของฟันคุดภาพรังสีปริทัศน์บอกได้เพียงว่ารากของฟันคุดทั้งสองข้างอยู่ใกล้กับเส้นประสาทในลักษณะคล้ายกันไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ได้อย่างละเอียดเมื่อมองภาพขากรรไกรล่างด้านขวาด้วย CBCT จากภาพเราจะเห็นได้ว่าตัวฟันวางตัวชิดกับเส้นประสาทซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอาการชาอย่างถาวรได้หลังการถอนฟันในทางตรงกันข้ามเมื่อมองภาพขากรรไกรทางด้านซ้ายด้วย CBCT เราจะเห็นได้ว่าตัวฟันคุดไม่ได้วางตัวอยู่ชิดกับเส้นประสาทดังนั้นแม้ภาพรังสีปริทัศน์จะแสดงลักษณะที่คล้ายกันของทั้งสองด้านแต่ CBCT สามารถบอกข้อมูลเราได้ว่าฟันคุดด้านขวามีความเสี่ยงต่อการชาถาวรมากกว่าการวินิจฉัยโรคข้อต่อขากรรไกรด้วยภาพ CBCT จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายภาพด้วยเทคนิคอื่น
เนื่องจากข้อต่อขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่มีการซ้อนทับกันของโครงสร้างหลายอย่างทำให้ภาพรังสีสองมิติไม่สามารถให้ข้อมูลของลักษณะหัวข้อต่อขากรรไกรได้อย่างละเอียดต่างจากภาพ CBCT ที่เราสามารถเห็นลักษณะของกระดูกงอกของหัวต่อขากรรไกรได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีโครงสร้างอื่นมาซ้อนทับโดยทั่วไปแล้วในการรักษารากฟันเราจะใช้ภาพรังสีชนิดรอบปลายรากฟันในการวินิจฉัยและประเมินผลการรักษาแต่ในกรณีฟันหลายคองรากอาจมีบางคองรากที่ซ้อนทับกันทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้จากภาพรังสีโดยทั่วไปทำให้คองรากนั้นอาจไม่ได้รับการรักษาและทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาได้เช่นภาพรังสีรอบปลายรากฟันนี้แสดงให้เห็นถึงฟันที่ได้รับการรักษาคองรากฟันเป็นอย่างดีแล้วแต่ยังพบรอยโรคบริเวณกระดูกรอบปลายรากฟันอยู่แต่จากภาพรังสี CBCT เราจะเห็นได้ว่ามีคองรากที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุของรอยโรคบริเวณกระดูกรอบปลายรากฟันที่เห็นนี้นอกจากนี้ CBCT ยังสามารถใช้ประโยชน์ในงานทันตกรรมสาขาอื่นๆได้อีกเช่นวางแผนการรักษาในการจัดฟันการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และในการรักษาโรคปริทันถึงแม้ว่า CBCT จะให้ข้อมูลรายละเอียดได้ดีกว่าภาพรังสีชนิดอื่นๆแต่ก็เป็นเทคนิคที่มีค่าใช้จ่ายสูงและผู้ป่วยต้องได้รับปริมาณรังสีที่มากกว่าจึงควรพิจารณาใช้ในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น